ท่านผู้ชมเจ้าขาบ้านงานจานอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกที่นี่คือด่านหน้าสำหรับที่จะเป็นจุดปะทะระหว่างเทือกเขาแห่งนี้นะคะที่จะมีผอ.ค.เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านในการลุกลามที่จะยึดอาณาธิปไตยของประเทศไทยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่รัชกาลที่10ได้เสด็จมาเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับทหารตำรวจข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่ร่วมรบสู้กับผอ.ค.เดี๋ยวเราไปดูในบ้านในเมืองแห่งนี้ว่าความรู้รักสามัคคีของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นอย่างไรไปเลยทิพย์มาไปบ่ายนะลูกท่านผู้ชมเห็นว่าเนี่ยเพื่อนเขาชนะมาน่ารักมากพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาที่นี่ลุงวัดเห็นไหมไม่ได้เห็นแต่เคยว่าเขาเข้ามาดูนอนที่นี่นอนที่นี่เลยนะครับเราจะเห็นว่าสามสาวสามวัยเนี่ยจะเข้าไปที่โรงเรียนบ้านนาจารเป็นหน้าด่านของสมรภูมิรบเจ้าค่ะลักษณะเหมือนกับว่าเขาจะเป็นที่รอปะทะไว้ก่อนคือถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เขาก็เอาบ้านเราได้ค่ะนี่คือจุดยุทธศาสตร์อีกที่หนึ่งตามรอยพระบาทรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่สิบค่ะทุ่งนาทุ่งนาผมอยู่ใกล้ๆฐานที่พระองค์มาปะทะพระครับเนอะครับอยู่ใกล้ฐานเลยครับเห็นไหมเห็นเห็นเลยนะตอนนั้นยังหนุ่มไหมอายุ35ครับท่านผู้ชมหนุ่มชาการได้เห็นเลยผู้ใหญ่บัววิวลาสมค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะประมาณสัก8ขวบ8ขวบรู้เรื่องราวความจำดีค่ะ memory ได้พอรู้ค่ะว่าตอนนั้นน่ะมันมีเกิดการสู้รบกันนะคะในพื้นที่ของหมู่บ้านของเราแล้วก็ใน สมรภูมิร่ม9นะคะที่ฐานปฏิบัติการอาจารย์เนาะเราก็ยังเด็กอยู่ได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงของพูดง่ายๆว่าทั้งฮอทั้งอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเยอะกระดานมันเมืองเลยใช่พอมได้ยินเสียงวอทีก็โดดลงหลุมในแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะยกพื้นสูงแล้วข้างล่างเขาก็จะขุดหลุมไว้สำหรับที่หลบภัยใช่ร้อยตำรวจตีมาที่เผื่อนขวัญครับเกษียณแล้วครับผมแต่ตอนนั้นเป็นยศอะไรสิบโทครับแต่ก่อนนั้นประมาณ8เดือนตชด.เราถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซุ่มโจมตีเสียชีวิตไป7นายวันที่25มิถุนายนปี19ห่างจากฐานที่พระองค์มาประทับแรมเนี่ย1กิโลแล้ววันที่12ท่านก็มาเยี่ยมพวกเราเยี่ยมปลอบขวัญเป็นกำลังใจให้พวกเราก็เกิดความรู้สึกปลาปลื้มปิติมีกำลังใจในการต่อสู้มากแค่มาเยี่ยมเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ที่ท่านเสด็จมาประทับแรมด้วยนะครับ1คืนครับไม่นานเท่าไหร่ครับพอคอก็ต้องถอยร่นไปครับแล้วมีภาพที่เราถ่ายมั้ยมีมี43ปีที่แล้ว43ปีที่รับพิธีคือว่ามันจะออกเหลืองหน่อยฮะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นและนี่คือภาพแห่งความทรงจำสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้วันที่13กุมภาช่วงสายๆเสด็จลงจากฐานเพื่อจะเดินทางกลับท่านจะถือปืนในลักษณะนี้ตลอดคือเป็นการเตรียมพร้อมทุกท่านเนี่ยมีชีวิตเพื่อได้ถวายงานรัชกาลที่10วันนี้ได้เล่าเรื่องของพระองค์ท่านสู่ประชาชนปัจจุบันและในอนาคตเขาจะได้รู้ว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นไม่ใช่เฉพาะที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศวิธธรรมหรือพระเมตตาแต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ชาตินักรบเช่นเดียวกันตอนนั้นอายุ23ปีครับ23ปีครับได้เห็นบ่เห็นครับเห็นพระเจ้าอยู่นะครับผมไปเข้าเวรครับไอ้ตสด.ลุงยนต์นะครับประมาณจาก4ทุ่มผมก็กลับบ้านเอาแล้วเราเป็นทหารหรือตำรวจไม่ใช่ผมเป็นราษฎรธรรมดานะครับเป็นอผป.ครับอผป.แปลว่าอาสาสมัครอาสาสมัครป้องกันหมู่บ้านครับเออช่วยเลี้ยบเจ้าหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยปลื้มปิติยินดีครับเออคือท่านมาเสด็จนอนประทับแรมที่บ้านอาจารย์นะครับรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นเยอะครับผู้ใหญ่ลอยแรงคงครับผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นอายุเท่าไหร่9ขวบครับก็เห็นเหตุการณ์กับพ่อพอดีตอนนั้นยังเล็กพ่อก็เอาขี่หลังมาด้วยครับมาบางทีเจ้าที่ให้มารวมกันที่วัดเนี่ยเพราะว่ามีการยิงกันเนี่ยเพราะว่าหลบเพื่อจะได้ปลอดภัยใช่ครับปลอดภัยเครื่องบินเนี่ยก็รักษาตลอดทั้งคืนครับแล้วเห็นพระเจ้าอยู่หัวมั้ยเห็นครับเห็นแขกขึ้นเครื่องบินไปท่านผู้ชมเจ้าขาคนนี้เกิดไม่ทันแน่นอนไม่ทันแต่พ่อแม่เล่าให้ฟังมั้ยค่ะพ่อเล่าให้ฟังค่ะชื่ออะไรพ่อชื่อนายทองอยู่พิมพาอยู่มั้ยตอนนี้อยู่ค่ะผู้ช่วยพยาบาลครับผู้ช่วยฮะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครึ่งขวบครับ
ประมาณ8ขวบเออ8ขวบพอๆกับนั่นอ่ะผู้ใหญ่เรานะผู้ใหญ่โบวิวนะค่ะพอเห็นเหตุการณ์ไหมพอรู้ไหมพอรู้ค่ะว่าพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเออแต่ไม่เห็นตอนที่เสด็จมาที่เท่าไหร่ตอนที่12กุมภาพันธ์กุมภาน่ะก็อาตมาก็นั่งคุยกับผู้กองสวัยนครแก้วค่ะพลล่ม 5:00 น.กว่าๆน่ะก็ได้ยินเสียงหอมมาเลยคนนี้เขารายงานมาบอกว่าฟ้าทรายจะเสด็จมาพักที่ฐานวัดนั้นบ้านอาจารย์ทั้งหมู่สี่และหมู่เก้าร่วมกันทำฐานแล้วก็อยากไปเจออยากไปเห็นว่าทำไมมายิงมาฆ่ากันได้ยังไง อยากไปถามเขาก็พอดีท่านมาลงกลางทุ่งนาเนาะท่านก็เดินจากทุ่งนาขึ้นฐานอาตมาก็วิ่งตามไปเลยวิ่งตามขึ้นไปถึงฐานถึงที่ท่านประทับปราบปลื้มมากที่สุดไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาที่บ้านอาจารย์ได้มันคือบุญบารมีของหมู่บ้านของเรารัชกาลที่10เนี่ยท่านได้มาประทับที่นี่1คืน1คืนอาตมาก็ไปนั่งเข้ายามเข้าเวรเขาแล้วก็ที่คือความประทับใจที่พี่น้องประชาชนที่อยู่บ้านนาจารย์ที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้เราโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัวและวันนี้ผู้หมวดอยากจะฝากภาพนี้ไปให้กับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครับผมมันเป็นความภูมิใจของผมที่ได้บันทึกภาพนี้แล้วก็เก็บภาพนี้ไว้ตลอดมาครับผู้กองพระเทพก็จะพาพวกเราไปหลายเม็ดกันนะถามไม่ได้ไปการบ้านอาจารย์นะที่พระองค์เสด็จครับแล้วก็มาเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็อาสาสมัครทหารอันนี้เป็นหลุมยิงฮะหลุมยิงนี่นะครับใช้จะมีล่องไปยิงตลอด3วันครบหลุม3วัน80 70กว่า60กว่าแต่นี่คือการที่มันจะขวาเท่าไหร่ไม่เท่ากับกว่าใจของเรานั้นที่จะรักถิ่นฐานบ้านเกิดก็มา40กว่าปีแล้วท่านครับกว่าปีแล้วค่ะนี่ท่านผู้ชมล่องรอยยังอยู่เลยเนี่ยครับนี่ผู้หมวดครับผมไอ้นี่มันขึ้นทีหลังใช่ไหมทีหลังฮะตกลงนี่พาเข้าป่าหรือพาเข้าไปหลุมเพาะเนี่ยก็ไปดูอดีตที่พระองค์ท่านครับเสด็จครับผมท่านผู้ชมเจ้าขาพวกเราก็จะวางปีล่องลอยอยู่ครับแล้วบังเกอร์กันยังนี่ล่องลอยที่ครับแล้วนี่เป็นล่องคูเลตนี่นะคูเลตเนี่ยครับผมล่องคูเลตแล้วจะวนรอบ